เนต้ารถไทยไม่ใช่รถจีนดราม่ากันหนักจากที่นายซุนกวังรองประธานเนต้าออโต้กล่าวในงานเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นเนต้าเอกว่าอยากให้คนไทยมองรถเนต้าเป็นรถไทยไม่ใช่รถจีนด้วยประโยคนี้เลยเกิดดราม่ากันยกใหญ่ในโลกโซเชียลเนต้าจะเป็นรถไทยได้อย่างไรรถจีนก็คือรถจีนจะมาเป็นรถไทยได้อย่างไรโอ้ยรถญี่ปุ่นผลิตไทยมาหลายสิบปีทำไมยังไม่กลายเป็นรถไทยเสียทีค่ายญี่ปุ่นก็ประกอบในไทย แต่ก็เป็นรถญี่ปุ่นไม่ใช่รถไทยโตโยต้าฮอนด้านิสสันมิตซูบิชิไม่เห็นบอกว่าเป็นรถคนไทยเลยชิ้นส่วนผลิตที่ไทยแต่โรงงานผลิตเป็นของคนจีนรถจีนก็คือรถจีนคุณภาพก็จีนจะเป็นรถไทยได้ไงถ้ามองเป็นรถไทยคนไทยจะซื้อหรืออย่างไรก็ตามเรื่องนี้หากมองตามเนื้อหาที่ผู้บริหารเนต้าได้พูดบนเวทีว่ากลยุทธ์ที่จะทําตลาดในไทยจะโฟกัสไปในเรื่องของ all in Thailand all for Thailand นั่นหมายความว่าเนต้าออโต้เข้ามาทําตลาดในไทยอย่างจริงจัง มีโรงงานประกอบรถในไทยใช้ชิ้นส่วนในประเทศไทยถึง70%มีการสร้างงานให้คนไทยที่โรงงานพนักงานเป็นคนไทย100%เราอยู่ในเมืองไทยอยากเป็นแบรนด์ที่จะทำเพื่อคนไทยอารมณ์ของผู้บริหารน่าจะประมาณนี้คงไม่ได้หมายถึงรถเนต้าคือรถไทยสำหรับโรงงานประกอบรถยนต์พลังงานไฟฟ้าของเนต้าในประเทศไทยเป็นความร่วมมือระหว่างเนต้ากับบริษัทบางชันเย็นเนเรนเอสมบีจำกัดนับเป็นโรงงานผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้า100%แห่งแรกของเนต้า ที่ตั้งอยู่นอกประเทศจีนโดยจะเริ่มผลิตเนต้า v 2รุ่นแรกมีกำลังการผลิต20,000คันต่อปีอย่างไรก็ตามไม่ว่าเนต้าจะเป็นรถจีนหรือรถไทยไม่ใช่ปัญหาใหญ่เชื่อว่าผู้บริโภคคนไทยคงอยากได้รถที่มีคุณภาพราคาไม่แพงอะไรล่ถูกศูนย์บริการไม่เอาเปรียบเอาใจใส่ลูกค้าทั้งก่อนหรือหลังซื้ออย่าทอดทิ้งหรือปล่อยให้ติดดอยก็น่าจะเพียงพอแล้ว